หากใครที่กำลังมีปัญหาในชีวิตมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะเพราะในคลิปนี้นะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับวิธีที่นัดใช้แล้วได้ผลกับการสร้างชีวิตเพราะนี่คือกุญแจไขรหัสชีวิต The Series และนี่คือ EP ที่7แล้วค่ะหากใครที่ยังไม่ดูตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ปัจจุบันนะคะสามารถดูได้ที่ข้างล่างนะคะน่าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ค่ะนัดใช้วิธีนี้เราได้ผลค่ะนัดใช้วิธีนี้มาตลอด10ปีแล้วชีวิตของนัดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่น่าจะผ่านเรื่องราวต่างๆนั้นไปได้ด้วยดีอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ค่ะนัดเชื่อว่าหลายๆคนค่ะมักจะเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์คือการเติบโตเพราะชีวิตของคนเรานั้นคือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปัญหาเท่ากับโอกาสแต่ใครหลายๆคนมักไม่ได้มองว่าปัญหานั้นคือโอกาสแต่เราจะมองว่าปัญหาคือปัญหาใช่ไหมคะลองทำแบบนี้ดูดีไหมคะนี่คือการฝึกปฏิบัติธรรมรูปแบบหนึ่งค่ะที่เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานก่อนที่เพื่อนๆจะหลับตาลงค่ะลองระลึกนึกถึงความดีที่วันนี้เราได้ทำระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าปางที่เพื่อนๆชอบไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหรือพระวิสุทธิเทพซึ่งเป็นพระปางนิพพานนะคะใครที่ชอบปางไหนให้เลือกปางนั้นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นถ้าหากว่าตอนแรกหลับตาแล้วยังไม่เห็นก็เอารูปของท่านมาดูก่อนแล้วลองหลับตาดูค่ะแล้วก็จำภาพนั้นหลับตาลืมตาแล้วลองเก็บรูปนั้นดูค่ะให้ฝึกแบบนี้ในทุกๆคืนในทุกๆวันนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณตั้งกำลังใจให้ดีก่อนนอนแล้วก็ชีวิตของคุณในวันรุ่งขึ้นก็จะดีเช่นกันค่ะตื่นเช้าขึ้นมาจับรูปของท่านจับพระรูปพระโฉมของท่านนึกถึงท่านด้วยความเคารพและนอบน้อมแล้วก็ภาวนาคาถาที่เราชอบจะเป็นพุทโธก็ได้อิติปิโสก็ได้หรือคาถาใดก็ได้ที่เราชอบอาราธนาพระท่านค่ะขอให้ทุกท่านเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกายมีความสบายใจอยู่ตลอดเวลานะคะฝึกค่ะไม่ได้ฟังแล้วจะทำได้ทันทีทุกอย่างล้วนเกิดจากการฝึกฝนอย่าเชื่อจนกว่าทุกคนจะลงมือทำนะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหัวใจค่ะ